มีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าอะไรวะเหล่าสตรีมเมอร์เขาแกงกันหรือเปล่าทำไมมันบังเอิญขนาดนี้ขายรหัสกันพร้อมเพียงกันในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็ไม่ได้แกงอะไรนะคือขายจริงนะครับผมโดยเหตุผลของพี่สตรีมเมอร์คนอื่นๆก็คือเขาไม่ได้ว่าเขาเลิกเล่นเกมฟรีไฟร์หรอกแต่คือเขาแค่ไปอยู่เซิร์ฟสิงคโปร์นะครับทุกคนก็คือไปเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์โดยเหตุผลที่เขาไปก็เพราะว่าแบบเซิร์ฟไทยนะครับตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือฟรีไฟร์เขาแบนคอมกับโทรศัพท์นั้นคนดังนั้นมันเลยทำให้การเล่นคอมมันจะทำให้ไม่เจอห้องนะครับเลยทำให้สตรีมเมอร์นะครับที่จะเป็นการนำเสนอคอนเทนต์แนวอะไรที่เราต้องกดลงแรงไปที่ต้องกดเข้าห้องแรงไปเพื่อแบบเล่นกับคนอื่นๆอะไรประมาณนี้มันเลยทำให้เกิดปัญหาเล่นไม่ได้นะครับผลกระทบนี้ก็เลยไปโดนคนที่แบบว่าสตรีมเกมแล้วแบบเล่นแรงเป็นประจำอะไรแบบนี้นะครับก็พี่ๆเหล่านั้นก็เลยย้ายไปอยู่สิงคโปร์กันนะครับหลายๆคนก็น่าจะเห็นมาละไม่ว่าจะแบบขออนุญาตเอ่ยชื่อที่เห็นกันก็บล็อกสกินซียูพีเอเคดูเจปอไอเอซีแม็กอะไรไปคือไปอยู่นู่นหมดนะครับเพราะว่าคอนเทนต์การนำเสนอของเขาจะเป็นสไตล์แบบไต่แรงนะครับทุกคนแล้วก็แบบอาจจะแบบว่าต้องการเล่นแรงห้องที่แบบตึงๆท้ายเกมคนแน่นๆแล้วแบบเดือดๆอะไรประมาณเนี้ยเพื่อจะได้อัตราลดจะได้สนุกสนานไปกับเกมด้วยนะครับดังนั้นเขาก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่เขาต้องย้ายไปเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับทุกคนประมาณนี้อันนี้คือเหตุผลหลักๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีคำถามต่อมาว่าแล้วทำไมพี่ไม่เล่นโทรศัพท์ก็คือการที่แบบว่าสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่อะเหตุผลที่เขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะก็คือหลักๆเลยคือการเอนเตอร์เทนคนดูนะครับทุกคนอย่างที่ขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คืออย่างที่พีเอ็มเขาโพสต์ไปเขาไม่ได้อยากขายหรอกแต่คือการอยู่เซิร์ฟไทยอะมันเล่นในคอมไม่ได้แล้วก็ต้องไปเล่นเซิร์ฟนอกเพราะว่าการเล่นในคอมอ่ะมันสะดวกในการเอนเตอร์เทนคนดูไปด้วยเวลาเราเล่นเกมไปด้วยนะครับเช่นตอนนี้พี่นั่งอยู่ตอนเนี้ยพี่มองหน้าจอคอมใหญ่ๆข้างๆก็เป็นหน้าจอแชทคอมเมนต์นะครับก็หันไปอ่านแบบแล้วการแบบภาพก็แบบว่าละเอียดสวยๆอะไรประมาณเนี้ยสีอะไรก็ปรับได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนแบบให้คนดูได้รับอรรถรสให้เต็มเปี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็มันเลยเอนเตอร์เทนได้ง่ายกว่าเวลาแบบจะสร้างคอนเทนต์ต่างๆแบบจะเอาทำคลิปไฮไลท์อะไรต่างๆหรือว่ามีฉากเดือดๆการที่แบบว่าจับภาพจากคอมไปมันก็แบบชัดแล้วก็แบบทำให้เวลาดูคลิปได้รับอรรถรสด้วยนะครับทุกคนแล้วก็นะฮะจะมีคำพูดที่ว่าก็ฟรีไฟมันเป็นเกมมือถือครับอันนี้ก็เข้าใจนะแต่คือแบบมันสะดวกกว่าจริงๆทุกคนก็คือถามว่าเอาโทรศัพท์เล่นได้ไหมก็คือมันก็เล่นได้นะครับทุกคนแต่คือแบบในมุมมองสตรีมเมอร์แบบว่ามันเป็นอาชีพแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นแบบอาชีพที่เราต้องแบบว่าต้องเล่นมันทุกวันต้องอยู่กับมันแบบทุกวันทุกเดือนทุกปีตลอดต้องอยู่กับมันนานนะครับทุกคนเราก็เลยต้องเลือกที่มันสะดวกสบายกว่านะครับทุกคนก็คือไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่ามีความคิดแบบจะไปเอาเปรียบใครนะทุกคนอันนี้กล้าพูดแทนได้เลยนะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบว่าเล่นเพื่อความแบบเอนเตอร์เทนคนดูจริงๆนะครับทุกคนแต่ถามว่ามันเอาเปรียบไหมมันเอาเปรียบนะครับทุกคนเอาเปรียบแล้วแบบได้เปรียบเพราะว่าแบบหน้าจอก็ใหญ่การบังคับอะไรก็จะถ้าฝึกเล่นมานานก็คือจะง่ายกว่านะค่อนข้างง่ายดายกว่าถ้ากรณีแบบว่าเล่นคุ้นเคยชินกับมันมานะครับทุกคนไม่ได้มีความคิดอยากจะไปเอาเปรียบใครนะครับทุกคนก็คือแบบว่ามันต้องใช้จริงๆเนาะอย่างอันนี้อยากให้เข้าใจแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่ความคิดทุกคนนะทุกคนว่าจะเข้าใจหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับทุกคนแต่ว่าพี่ก็จะเล่นทำคอนเทนต์ของพี่ต่อไปนำเสนอทำคลิปอะไรออกมาใหม่ๆให้ทุกคนได้แบบรับชมแล้วก็สนุกบันเทิงมีความสุขกับมันนะครับทุกคนต่อมาคำถามที่2แล้วทำไมสตรีมเมอร์บางช่องเขาถึงเล่นในโทรศัพท์ก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็ไม่ได้ย้ายไปเราต้องแยกแยะ กันก่อนบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าคุ้นชินกับโทรศัพท์มาตั้งนานแล้วอันนี้เป็นบางสตรีมเมอร์นะที่เขาแบบว่าอาจจะเปิดใจลองเล่นคอมแล้วแต่ว่าตัวเองอาจจะไม่โอเคอาจจะไม่ถนัดเท่าโทรศัพท์ก็เลยต้องเล่นโทรศัพท์ต่อแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือสตรีมเมอร์ที่เขาเป็นนักแข่งไปในตัวนะครับทุกคนสไตล์แบบขออนุญาตเอ่ยชื่อสไตล์แบบหอยสังหรือว่าใครแบบเดดบู๊อะไรประมาณเนี้ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็คือจะเป็นเหล่าที่แบบว่าจะเป็นการแบบสตรีมไปด้วยสตรีมเกมไปด้วยก็คืออาชีพสตรีมเมอร์ไปด้วยแล้วก็ใฝ่ฝันเรื่องการแข่งขันเป็นนักแข่งฟรีไฟร์ไปด้วยนะครับก็คือเขาก็เลยต้องใช้โทรศัพท์เล่นในการแบบว่าพัฒนาฝีมือตัวเองเอนเตอร์เทนเท่าที่เอนเตอร์เทนได้นะเพราะว่าโทรศัพท์เขาก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นเหตุผลให้ก็มีสตรีมเมอร์ที่เล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแต่ประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้สตรีมเมอร์ส่วนใหญ่นะครับทุกคนที่เขาเล่นในคอมแล้วก็ลงแรงก็ย้ายไปนะครับผมเพื่อจะไปเล่นกับพี่ๆเหล่าเพื่อนๆเขาที่นู่นนะครับที่สิงคโปร์นะครับ